ถือน้ำเขาว่าละศูนย์ศูนย์นะนะพอใหญ่หนึ่งแล้วซื้อแต่ศูนย์หนึ่งหอดเก้าเก้าเลขออกศูนย์ศูนย์เอ้าศูนย์ศูนย์ก็เป็นเลขติละว่าครับสวัสดีครับพี่น้องผู้เป็นหนี้ทกสน้ำกันสุขุนสุขุนเห็นว่าเลือกพรรคเพื่อไทยเราในพรรคนี้นะนะผู้ลังคนว่าคือบ่ใส่ต้นให้น้ำโลดพะนะคนเนี่ยมันคือแต่น้ำเงินน้ำทองเนาะขนาดผัวตายแท้ๆนี่ยังให้น้ำผัวแต่ว่าหัวน้ำซ่องสิแน่เนี่ยซ่องสีใหญ่ละยิ้มเปื่อยรอดเพิ่นนึงนุ่งสุดดำตาหอยศอกอยู่ทกสมู่ไปพ่อว่าเท่านี้เจ้ามาหยังพะนะโอ้ยข่อยก็เมาเงินชาพนักกิจเท่านั้นล่ะบัดมู่ผู้รู้ขึ้นของเพิ่นก็ใครแน่เนาะของตู่จังยามใดล่ะพนาบัดเพิ่นนึงนั่งผัวไปตายอยู่เฮียนเมียน้อยเมียหลวงเลยเอามาจัดศพอยู่เฮียนเมียหลวงว่าตลปัดพระมีอยู่4อันสิมุ่นพระจักองค์ให้มุ่นมาหาเด้อว่าซั่นตลปัดที่หาข่อยเสียเราเองดอกพะนะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นคนหลายใจเพิ่นว่ามื้อนี้พี่น้องครับผมถามว่าตกลงลำนุ่นแก่หรือว่าแก่เอาคือเกินมาแก่เบิดบ้านเบิดเมืองประชาธิปัตย์มันไปตายอยู่ไสสนาปองดองบ่ประชาธิปัตย์มันคือบ่ปองดองปากกับใจมันบ่ตรงกันเห็นว่านายกยิ่งหลักเป็นนายกปั๊บเขมรเศร้ายิ่งเลยบัดบาพิสิทธิ์บอกผมจะทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยไปป่าใส่อยู่พุ่มสล่อนศรีสะเกดมีแต่เด็กหน่อยอยู่ในบ้านแต่งยำหยาบอยู่เอาละพ่อแม่ชุบไปใส่เบิดนั่นนี่ไปขุดหลุมหลบไผ่พะนะว่าแล้วคนแถวนั้นตื่นไว้ๆเด้พัดฟ้าห้องตึงตลอดตนลงหลุมเลยนี่แหละเขาว่าสร้างตื่นสร้างสร้างตื่นพ่อใหญ่กงสร้างฮอดดงพ่อใหญ่กงฮอดบ้านจะไผตื่นไผไปคนละทางกันยังว่าเอาว่าไปว่ามาพวกเสือแดงเขาเหลือหลายตัวเนาะว่ามันเขาขาตายเหมือนเรายังๆอยู่แต่ขันเนี่ยเขาขาปะแนงหลายขึ้นที่พวกเสือแดงเนี่ยผู้จักบอกว่าเขาเปรียบเฮานั่นน่ะก็เจ้าพี่คุณท่องไปติดคุกเอาออกมาสมัครผู้แทนสมัครแล้วเอาไปยัดใส่คุกบับคือเก่าเราเสียเราไปปาใส่กระไผ่เลยอยู่หัน8คนนึงอ่ะคันมันง่วยมันโชกเขาล้มลงมันยังเหยียบกางเกงพร้อมนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชนะเพิ่นว่ามันเสียวเปียเฮาซําไหนเฮาไปเดินขบวนอยู่กรุงเทพเฮาไปเซาอยู่ปากซองชื่อไรบ่พัดกันขึ้นเว้านัทวุฒิไสเกลือจตุพรพงษ์พันธ์นิสิตสินธุไพคู่เวียงวรเขตเว้าเบิดขึ้นสอดแกงจนพวกนึงกลับไปเต้นโจ๊กก็เย็นใช่หมอ1ลืมมาหัวใจนั่นน่ะผมกลายไปว่าปากเพิ่นมันพ่อข้างมาหนึ่งเราคู่เวียงวางสั่นละคู่เวียงว่าจังสิละโจกใส่จนว่าดังบุบๆจังหูเมียคิงพ่อข่ายนี่คือต้มเข่ากินตะดึกจะนอนจะนอนขณะที่เฮาอยู่กรุงอยู่ปากซองครับขอบคุณครับพวกมาไล่มันเหย้าเสียได้บ่แม่นคนเตียเด้เนี่ยขณะที่เฮาปาใสอยู่ปากช่องอยู่กรุงเทพมีคนไปสร้างสถานการณ์ยิงปืน M79 อยู่ตึมต่ำตึมต่ำอยู่มัดขึ้นตื่นเช้ามาบักเทพตาเหลียกออกมาประกาศเลยพวกเสื้อแดงก่อความไม่สงบเป็นว่าเอาตู่ไปบ่ทันฮอดตะนอกตู่มก็ฮอดปากช่องนึงแม่นตะนอกคันยิงซะสิยิงไปตะไกลแท้เนี่ยเราพี่น้องร้องขึ้นเบิ่งว่าเฮาสิไปได้ M79 มาแต่ใส่อย่างนี้ก็สิ M100 M150 นี่ท่านต้นมันบ่เพิ่นได้ชวนหลีกภัยกับอภิสิทธิ์ไปปาใส่อยู่กรุงเทพมีคนฟังอยู่800ปากฏว่าไปเฮ็ดหยังอภิสิทธิ์ไปล้อเลียนจ้าประสิทธิ์เพิ่นแม่เอามึงไปล้อเลียนเขาได้จังได๋เขาเป็นจ้าผู้ใดมึงฮอดทหารก็บ่ไปเกณฑ์ยังไปล้อเลียนเขาอยู่ผมนี่แหละเป็นคนอภิปรายคนแรกเรื่องอภิในสภาอภิสิทธิ์คุณไม่ไปเกณฑ์ทหาร
ถ้าแน่จริงคุณฟ้องผมเลยเพราะเห็นมันฟ้องแมมยังจะแน่วได้ล่ะเนี่ยเห็นว่าเพิ่นปาใส่โค้งชุดไทยก่อนสิมีการเลือกตั้งอภิสิทธิ์ 4 มือแกเดแกเดอยู่เอาปากนี้มึงหลงเบอร์แล้วตินั่นซะเนาะอันนั้นเบอร์ยิ่งรักเขาได้นําเบอร์1ซะเนาะมีฉะนั้นแล้วมันยังปาใส่บอกว่าพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครอยู่ตรงนี้เราต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเอาชนะคนอีสานให้ได้เพิ่นว่านั่งอยู่ต้นหนาเพิ่นมีตะเล่าอ้อยต้อยสำพอคะแนนเฮาได้เท่จากกรุงเทพมาโฮมกันโฮมกันเวลาวงนี่ก็ตะกี้แพ้เขาอยู่ออกกรุงเทพมาโฮมชนะซ้ํานั่นเห็นบ่พี่น้องที่รักและเคารพมันละสังเกตง่ายตายแท้หน้าสี่เหลี่ยมจังผมนี่ลาวแท้แน่นอนเพราะว่ามันกินข้าวเหนียวหลายได้ยําแห้งได้ยํากึบๆหน้าสันเขาสันเขาแต่ได้น่ะอย่าฮู้จักว่าไผเป็นไทยเป็นลาวอยู่กรุงเทพนี่ให้ไปจอบเบิ่งอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวได้คันซ่อนทีใหญ่ตัดบักพริกเต็มบึบแล้วมึงเล่าแท้ล่ะนั่นน่ะบ่ละเอ็ดกะสารคามกะละสินไปนี่ละมูกินเผ็ดๆนั่นน่ะแม่นป้อนน้ําแข็งเข้าปากก็ฮู้จักยําซัวแล้วแต่บ้านเฮายําก่อนน้ําแข็งคนกรุงเทพเค้าดูดแล้วพี่น้องบ้านเฮาหนาวไปได้ก็ยําน้ําแข็งอ่ะน่ะย่างไปน้ําซี่หาคนกันน้ําก้นกันรวยรวยจังแม่งเมามูมันโลนปีกนี่ล่ะว่องไปได้ก็น้ําก้นกันพอมันเคยยางน้ำคันแท้จะได้เลี้ยงมันน่ะแปนไปได้กระทกขาสูงมันเคยยางหลบขีตโลกใช่แล้วขึ้นพ่อพระบ้านเฮาองค์หนึ่งไปบวชอยู่กรุงเทพโดนเพิ่นขึ้นจะกินยองหมาหน่อยบ้านเฮานี่แม่เลยไปถามพระกรุงเทพพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าเคยฉันหมาน้อยไหมพะนวามันเป็นยังไงพะนะมันเป็นเกลือเพราะฉะนั้นเวลาจะฉันล่ะทํายังไงเราก็เอามาย่องย่องพะนาวามันเดินได้ด้วยเลิฟพะนาวาผมจะมาเงินแต่บ้านเฮาแต่แดดไปเลยก็พากันฟังพวกผมถามกรมอุตุนิยมแล้วว่ามื้อนี้เช้านี้สิบดพะนะตกลงเลยเอาหน้าบึงพระล้านชัยเฮานี่ล่ะแต่ว่าตอนบ่ายฝนจังสิตกพะนะแต่ว่าคันมันตกซะก่อนผมสิบอกอีกเทื่อนึงเด้อเพื่อเป็นการแน่นอนกว่าส่วนบักเทพตาเลือกนั่นน่ะไปปาใสอยู่ซีแรกแยกลาดประสงค์มันให้ว่าท่านบักนั่นน่ะเอาบักนี้คือความรู้สึกชาแต่คันเนี่ยพวกเสื้อแดงตายจะพี่ไก่มึงคงก็มาให้ปีนี้จริงสนบมึงบักขึ้นพ่องูสูไลจับตูนั่นติกูนี่ละนักเล่นตัวจริงอ่ะเพราะมึงสิจับโดดไปอยู่ลาวเลยไปไม่ๆว่าเขาไปอยู่ในค่ายทหารถามว่าสักซื้อใส่ทั้งเทิงหรือทั้งลางแหละทั้งลุ่มพันยังวาไปอยู่สักแล้วไปยืนแก่ได้ล่ะส่วนพุ่นพันยังวาอยู่ไปอยู่น้ำกันก็ให้กิจอักษรนรงวิสาขันทับปริศรเพียงเกตเวียงวรเขตเขาให้เงินเดือนผู้ละล้านหาแต่ว่าไปกินเข่าคาบหนึ่งนั่นหาแสนเงินล้านหาได้กินสามคาบเบิดพอดีเหตุการณ์สงบแล้วปั๊บผมก็เลยขามมาฟังสีเชียงใหม่ประสิทธิ์จันท่าท่องชมพู่จันท่าท่องไปรับไปเข่าปั๊มน้ำมันปั๊บผมไปยางเข่าห้องน้ำตำรวจอยู่หันสองคนยางลึบๆมาใช่ผมมาหอนใกล้ๆละตะเบะปุ๊บหล่นสิไปปลาใสๆหัวหน้าไปวายหัวใจกูลุดไปยุปตีนมึงมหาเถื่อนสนอกมึงมาถักกูก็มาพักเฝ้าพักฟังแต่สนอกใครตัวกูบ่เลียนนี่จากสู่สนอกพวกเสือแดงเข้าไปยุราชประสงค์มันละหักกันเนาะผู้นั้นกินต้นผู้นั้นกินเต้นนี่ผู้นั้นกินเต้นนี่เป็นนึกว่ามันบ่ฮู้ชีพบ่ฮู้อยู่นะเฒ่าพ่อใหญ่อ่ะหนึ่งพ่อใหญ่คู่อยู่จันตูนั่นน่ะย่างพันหน้าบ้านนายอำเภอมาชีพบ่ฮู้นายอำเภอเลยว่าครูใหญ่ออกจากบ้านปิดประตูหน้าต่างดีหรือเปล่าว่าเพิ่นผมนี่ปิดอุ้มปูอมป้อมเพิ่นว่าเอาสำรวจดูอีกทีซิว่าซั่นเหลียวลงไปวันชีพบ่ฮู้บ้าหน้าเพิ่นนี่สมตาดีแต่ไหมเหล่าจังแดนจะเปียงพันยังวาเสียยังถามไหมเหล่าหน้าเพิ่นเสียอยู่นี่แหละครับพี่น้องที่รักและเคารพครับพวกผมเนี่ยเฮ็ดบัดสู่แนวเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ตะมีดร่วมกันล่างว่าละ1 2ก็เถียงกันจนตาสวดไปเข้ากรรมาธิการแล้วบัตรคอชุดท้ายนั่นน่ะทำท่าผิดมูผม
เราบ่ร่วมขบวนการเพิ่นว่าเอาละสิหัวขอมึงแรงมาแม่มหยังพอสิเกียนคือบ่เอาฮะเนี่ยฉันเนาะก็เลยปล่อยเขาเอาอยู่15มื้อ15คืนพี่น้องสุดท้ายบ่เอาอีกนอกจากบ่เอาแล้วยังเอาพวกเสือเหลืองออกมาประชาธิปัตย์ก็ไปร่วมกับพวกเสือแหลงบ่พี่น้องเห็นบ่บักจำลองหัวเกียนนั่นน่ะถ้าพ่อใหญ่นึงอ่ะจะมาเอาไม้ซั่วโทรทัศน์สร้างบักจำลองหลายนั่นน่ะโทรทัศน์มุนลำหับครูเวียงเจ้าคือบ่ซื้อโทรทัศน์เคียงไม้ให้เราเนี่ยซื้อจังได๋เราบ่ทันเซาเครียดแต่เนาะไปซื้อมานี่แล้วก็สิซั่วอีกคือเก่าเราตัวซั่นเนาะย้อนบ่มักหน้าบักจำลองหัวเกียนทําท่าว่าอาบน้ําวันละ3ขันขันพี่บาทนี่มกท่อหมอเวียงน้ํานี่จังสิอาบหล่อนตะล่างก้นก็บ่3ขันแล้วมันเว้าไปทั่วที่บักจำลองกินผักกินหญ้ามันเป็นสัตว์ละคนกินผักกินหญ้ามันบ่กินข้าวกินน้ําคือไทเฮาพี่น้องที่รักและเคารพครับนี่ล่ะพรรคเพื่อไทยจึงไปเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศครับพี่น้องที่รักและเคารพครับตะกี้คนอีสานบ้านเฮาเว้าได้อยู่3ขั้ว1สร้างเถาะ2จักแล้ว3บ่เป็นหยังดอกจะได้คันกำนันผู้ใหญ่บ้านเอิ้นประชุมเมียบอกเท่านี้ไปประชุมในเพียงโอ้สร้างเถาะสร้างเถาะเพิ่นว่าแต่ว่าสร้างเถาะเห็นหมู่ไปหลายก็ไปอยู่ดิพอไปปั๊บผู้ใหญ่บ้านเริ่มเว้าลูกบ้านก็เริ่มโสกันพอผู้ใหญ่บ้านเว้าจบลูกบ้านก็เว้าจบพร้อมกันเมียฮอนเฮียนเมียถามว่าเฒ่าเขาเจ้าประชุมเลี้ยงหยังมานี่จักแล้วบ่นะเขาจะมาว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บ่เป็นหยังดอกบ่เป็นหยังดอกก็เลยแล้วไปเลือกตั้งมันจังบ่เจริญแต่จ้ะเฮาเลือกพรรคจังไหนเขต1 3คนได้3พรรคอ่าผู้ใดไม่500กาก่อนปรับโหลดผู้ใด300กาปรับ200กาปรับเขตนี้เลือกได้3คนแกกซี่เบอร์กาตื้มอีกเบอร์นึงเป็นบัตรเสียจำผู้บ่แจกว่าใช้เขาอีกตั้งหากเงินไม่มีหนีไปนาเพิ่นว่าเงินไม่มากาไม่เป็นเพราะว่ามันจังได้เขตนึง3คนได้3พรรคแบ่งเขตก็เป็นบ้าเป็นบอจังหวัด101มีอยู่3เขตแต่เหี้ยถ้าตามีผมเป็นผู้แทนเขต2ต่อไปเป็นเขต3ต่อมามาเป็นเขต1ผมละแลนว่นบ่าอยู่จะสิไปสมัครทางไหนสุดท้ายมี9เขตผมก็ลงเขต9บัตรสมัครบรรลุเหลือ8เขตบ่มีหม่องลงนะผมเป็นผู้แทนผู้เดียวในจังหวัดเลยเป็นทั้งเขต1เขต2เขต3ฮอดเขต9ว่าถ้าเขาว่นไปทางไหนไปทางนั้นไปไม่สอบตกบับหลดมามื้อนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่นั่งอยู่นี่ทั้งหมดที่ได้เลือกผมเป็นผู้แทนโดยบ่ฮู้ตัวผมอยู่ปาติลิตลำดับที่58ว่าตะกายิ่งลักปั๊บถือผมบับเลยแท้ได้เป็นผู้แทนนี่ล่ะเขาเอิ้นว่ามันย่อนหมูอ่ะนายกยิ่งลักตอนไปเป็นผู้แทนใหม่ๆนี่ไปสภานั่งรถเลขท้าย2ตัว33ออก33พอดีมือรุ่นคนแนมอีกเพิ่นเป็นนายกแล้วไปทำเนียบรัฐบาลเอาไป2คันออกทั้งหลังไปงวดรุ่นจอบอีกแล้วเพิ่นเอาคันเก่าไปทะเลบาลเนี่ยจักสิซื้อตัวไหนคือแม่นสิอายุ44ปีนี้ก็45แล้วล่ะว่าล่ำ44จะตายเป็นบ่ออกซ้ํานี่ล่ะมันโชคไผโชคมันเขาเอิ้นว่าคนสิโชคดีมันไปขี่กับพ่อเฮ็ดก็ใช่บ่คนโชคบ่ดีไปเก็บเฮ็ดก็เหยียบขี่ทะเลล่ะอภิสิทธิ์เห็นบ่ดีเขาก็ขี่แล้วไปดึกจะเฮี้ยนจังนะ